เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN9นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชาวคาดว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกนะคะน่าจะชะลอตัวจากไวรัสโคโรนาค่ะที่ฉุดเรื่องการท่องเที่ยวมีสถานการณ์ภัยแล้งและงบประมาณปี63ที่ล่าช้าในชาวเก่งชนประธานกรรมการบริหารบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสแรกของปีนี้นะคะถือว่าคาดการได้ยากมากค่ะแต่ก็คาดหวังว่าตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสแรกของปีจะชะลอตัวลงนะคะจากไตรมาส4ของปีที่แล้วเนื่องจากว่าขณะนี้เราเกิดปัญหาหลายเรื่องค่ะทั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่ทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่หายไปซึ่งแต่ละปีจีนทำรายได้ให้กับประเทศไทยหลักล้านล้านบาทนะคะและก็ยังไม่รู้สถานการณ์ว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อไหร่ค่ะนอกจากนี้ก็มีเรื่องของภัยแล้งกับงบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามปกติยิ่งทำให้กดดันเศรษฐกิจไทยด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนโยบายดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ถือเป็นเครื่องมือสำคัญของการพยุงเศรษฐกิจไทยส่วนนโยบายการคลังค่ะอาจจะยังไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่เนื่องจากว่างบประมาณปี63นั้นยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ค่ะไปดูหุ้นดาวโจนส์กันบ้างค่ะเมื่อคืนดาวโจนส์ปิดลบลงไปนะคะ 0.48 จุดค่ะนักลงทุนคลายกังวลเรื่องของโคโรนาส่วนน้ำมันดิบเท็กซัสปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ค่ะดาวโจนส์ปิดลบไปเล็กน้อยนะคะ S&P 500และ Nasdaq ก็เดินหน้าทำนิวไฮติดต่อกันเป็นวันที่2หลังจากมีรายงานนะคะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนารายใหม่ในจีนเริ่มชะลอตัวลงค่ะขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาชื่อดังของจีนก็แสดงความเชื่อมั่นว่าการระบาดของไวรัสโคโรนาจะเบาบางลงไปในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นอกจากนี้ตลาดยังได้ปัจจัยหนุนจากการที่นายเจอโรมพาวเวลค่ะประธานเฟดนะคะได้แสดงมุมมองด้านบวกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและก็ตลาดแรงงานของสหรัฐค่ะอย่างดาวโจนส์เมื่อคืนปิดไปนะคะ 29,276.34 จุดค่ะลดลง 0.48 จุดนะคะ Nasdaq ก็ปิดไป 9,638.94 จุดเพิ่มขึ้น 10.55 จุด S&P 500ปิดไปที่ 3,357.75 จุดเพิ่มขึ้นมานะคะ 5.66 จุดค่ะขณะที่สัญญาณน้ำมันดิบเท็กซัสค่ะงวดส่งมอบเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นมา37เซนต์นะคะปิดที่ 49.94 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเบรนท์ค่ะงวดส่งมอบเดือนเมษายนนี้เพิ่มขึ้นมา74เซนต์นะคะปิดที่ 54.01 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะและสัญญาทองคำตลาดโคเม็กลดลงไป 9.40 ดอลลาร์สหรัฐก็ปิดไปที่ 1,570.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะจบการเสนอข่าว 9 นาฬิกา 3 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN